สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างระบบเปิดนะครับที่มีการไหลแบบคงที่แล้วก็สภาวะคงที่อย่างง่ายนะครับซึ่งเจ้าตัวปัญหาของเราหรือระบบของเราในข้อนี้นะครับจะเป็นระบบแอร์คอนดิชเนอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ทำให้อากาศที่ไหลเข้ามาในระบบเนี่ยมันเย็นลงนะครับเราก็จะมาดูที่โจทย์เลยนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเขาบอกว่าเรากำลังวิเคราะห์ระบบของเราอยู่นะครับเป็นแอร์คอนดิชเนอร์นะครับซึ่งเขาจะทำนะครับเขาจะทำให้อากาศนะครับเย็นลงจาก30องศาเซลเซียสไปเป็น10องศาเซลเซียสนะครับซึ่งกระบวนการนี้นะครับอยู่ที่ความดัน101กิโลปาสคาลนะครับจากนั้นเขาก็กำหนดmass flow rate มาให้นะครับอยู่ที่ 0.75 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับเขาบอกว่าจงหาอัตรานะครับของ heat transfer ที่เกิดขึ้นในระบบนะครับหลังจากที่เราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็จะมาวาดภาพไดอะแกรมของเรานะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับเพื่อบอกว่านี่คือระบบของเรานะครับจากนั้นเราก็บอกว่าไอ้เจ้ากล่องของเราเนี่ยเป็นระบบแอร์คอนดิชเนอร์ของเรานะครับซึ่งมีอากาศไหลเข้ามานะครับตามที่ลูกศรนี้แล้วก็มีอากาศไหลออกไปนะครับเราให้ชื่อทางเข้าว่าเป็นหมายเลข1นะครับให้ชื่อทางออกว่าเป็นหมายเลข2นะครับจากนั้นก็เขียนสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ลงไปนะครับเราบอกว่าสิ่งที่มันไหลเข้ามานี่เป็นอากาศก็เขียนไว้ให้ชัดเจนนะครับเป็นแอร์นะครับจากนั้นที่ทางเข้านะครับเขาบอกว่า T1 เนี่ยเท่ากับ30องศาเซลเซียสแล้วก็ T2 เท่ากับ10องศาเซลเซียสนะครับทำเป็นการทำให้อากาศเย็นลงนะครับความดันเขากำหนดมาให้ที่ P1 เท่ากับ101กิโลปาสคาลนะครับจากนั้นเขาให้ m. มาเลยนะครับสำหรับข้อนี้ m. ของอากาศของเราเนี่ยเท่ากับ 0.75กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับแน่นอนการที่อากาศของเราเนี่ยมันจะเย็นลงได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องดึงเอาพลังงานออกจากตัวอากาศเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการดึงเอาพลังงานออกก็คือเราต้องดึงเอา Q ออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี Q out นะครับตรงนี้ออกมาซึ่งตรงนี้แหละที่โจทย์เขาถามหานะครับว่าไอ้เจ้าตัวระบบของเราเนี่ยเราอาจจะเขียนว่าเป็นระบบของเราคืออะไรคือแอร์คอนดิชเนอร์นะครับคอนดิชเนอร์อันนี้คือระบบของเราเพราะฉะนั้นแอร์มันมีหน้าที่ดึงเอาเจ้าตัวพลังงานความร้อนออกจากอากาศของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่แอสซัมชันเข้าไปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นระบบอย่างง่ายนะครับเราอาจจะไม่ต้องคิดว่ามันมีงานหรือมีอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน assumption เอาไว้นะครับ assumption ของเรานะครับซึ่ง assumption ของเรานะครับอันแรกเลยก็ระบบเราต้องเราวิเคราะห์เป็น steady state steady flow นะครับอันที่2นะครับก็คืออากาศเป็น ideal gas นะครับเป็น ideal gas อันที่3นะครับเราก็ไม่พิจารณาเจ้าตัวการเปลี่ยนแปลงของ kinetic energy กับ potential energy นะครับให้มันเป็น0ไปนะครับแล้วก็4นะครับก็ no work นะครับไม่มีงานเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนะครับก็คือไม่มี W นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ5อันสุดท้ายนะครับก็คือเราให้ค่า specific heat เนี่ยคงที่นะครับที่อุณหภูมิ300เคลวินนะครับโดยเนื่องจากเรากำลังจะไปใช้ข้อมูลจากตาราง A2 นะครับแล้วก็เอา property ของแอร์มาใช้นะครับหลังจากนั้นก็เขียนให้ชัดเจนนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรไฟล์ถามหาอะไรเอ่ยเขาถามหาว่า Q. out นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาถามหา Q
dot out เท่ากับเท่าไหร่จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับ analysis นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ summation mass in เท่ากับ summation mass out หรือ mass balance นะครับก็จะมีสมดุลมวลนะครับสมดุลมวลของเราก็มี ma.1 เท่ากับ ma.2 เท่ากับ ma. นะครับเท่ากับ 0.75 กิโลกรัม per sec นะครับต่อไปก็เป็นสมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานสมดุลพลังงานของเราก็จากสมการของfirst law นะครับ summation ของ energy in ลบ summation ของ energy out เท่ากับ delta e system แน่นอนจาก assumption ข้อ1เรานะครับ delta e system ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่ว่า summation ของ energy in เท่ากับ summation energy out นะครับ summation ของ energy in เท่ากับ summation ของ energy out แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปแกะข้อมูลจากรูปว่ารูปที่เราวาดขึ้นมานะครับก็ไปดูว่ามีอะไรเป็นลูกศรพุ่งเข้าบ้างนะครับเราพบว่าลูกศรพุ่งเข้าของเราจะมี M1 นะครับ MA แล้วกันนะครับ H1 นะครับขาเข้านะครับมีอันเดียวนะครับที่เป็นลูกศรพุ่งเข้าที่เหลือก็จะเป็นพุ่งออกหมดเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้านขวาของสมการนะครับก็จะเป็น MA H2 นะก็คือที่ทางออกนะครับแล้วก็บวกด้วยQ out ที่เขาถามหานะครับมันมีค่าเท่าไหร่จากนั้นเราก็ย้ายข้างสมการนะครับย้ายข้างสมการได้เลยนะครับก็จะเป็น Q out ของเราที่ต้องการหาเนี่ยมีค่าเท่ากับ M. คูณกับ H1 ลบ H2 นะครับเนื่องจาก assumption ของเรานะครับ delta H เท่ากับ CP delta T นะครับ assumption ข้อ5นะครับ CP delta Tนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเป็น m. คูณกับ cp t 1 ลบ t 2นะครับ q out ของเราก็น่าจะหาได้นะครับ m. เขากำหนดมาให้นะครับ cp cp ในที่นี้เราไปใช้ cp ของอากาศที่ตาราง a 2นะครับเราจะได้ 1.005 ออกมานะครับ t 1 t 2บอกมาแล้วนะครับเราก็แทนค่าได้เลยนะครับเท่ากับ 0.75 กิโลกรัมเปอร์10นะครับแล้วก็ 1.005 นะครับหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินหรือองศา4นะครับตรงนี้ก็เป็นเดลต้านะครับเป็นผลต่าง T1 ลบ T2 ก็คือ30ลบ10ก็คือ20นะครับองศา4โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยก็จะตัดกันหมดนะครับผลสุดท้ายของเรานะครับก็คือเราจะได้เอา 0.75 คูณ 1.005 คูณ20ออกมานะครับก็จะได้เป็น Q. ของเราซึ่งมีค่าเท่ากับ 15.08 กิโลวัตต์นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับของการสมดุลพลังงานของตัวระบบที่เป็นลักษณะของเครื่องปรับอากาศนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ